่าจะเพาะปลูกได้นี่นะโอ้โหต้องประมาณสักมิถุนาบางที่นะคะครับต้องจุดบั้งไฟขอฝนนี่ช่วงนี้นะถ้าไปแถวยโสธร101บ้านในชั้นพนมไพรหนองมีเนี่ยนะเขาเรียกว่างานบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟต้องปึ้งปังพอมาปีนี้บุญบั้งไฟหลีกทางให้โควิดไม่ได้จัดเลยใช่ไหมไม่ได้จัดไม่ได้จัดแต่เมื่อไม่ได้จัดก็ต้องมีพิธีกันนิดนึงไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันแหมเนาะสัก 2-300 ปีน่ะเราเสียเนื่องเขามีเหรอมีที่เขาไม่จัดนะเขามีการบวงสวงการบวงสวงนะคะปกติอันนี้เนี่ยเป็นแฟ้มภาพหรือเปล่าคะภาพวันนี้เปล่าจุดวันนี้เลยหรือเปล่าอุ้ยปกติเขางดนะเออใช่ใช่อันนี้บวงสวงเฉยบวงสวงคือใช้วิธีการจุดบั้งไฟขนาดเล็กเป็นการจุดบูชาจุดเล็กจุดบูชาพระยาแถนแต่ไม่จัดงานนะไม่จัดงานไม่มีการไปซุ่มกันแบบว่าโอ้โหแบกบั้งไฟไปเอาคนลงตมอะไรเงี้ยลงโคลนไม่มีนะคะเป็นการจุดบวงสวงเฉยจากฐานที่สวนสาธารณะพระยาแถนนะคะเขตเทศบาลเมืองยโสธรครับนี่แหละค่ะโดยชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ปีนี้หลีกทางให้โควิดท่านผู้ว่าประกาศห้ามจัดนะคะทั้งจังหวัดเลยนะยโสธรเนี่ยนะคะแต่ว่าตามพงศาวดารมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมัน200ปีไงเราไม่เคยขาดเลยอะไม่เคยขาดแม้แต่ปีเดียวปีนี้ก็เลยใช้วิธีบวงสวงฐานบั้งไฟเอานะคะก็ยืนเว้นระยะห่างกันหน่อย บูชาพระยาแถนขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลคือถ้าไม่ทำก็ไม่สบายใจเนาะเดี๋ยวจะไม่มีฝนมาตอนที่จะปลูกข้าวนี่ยังไงก็ต้องบวงสวงหน่อยไม่มีการจัดงานก็ไม่เป็นไรโอ้โหคุณลุงแข็งปีก่อนๆมานี่ไม่ได้เลยนะครับจัดกันอลังการงานสร้างเป็นงานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินี่ไปโอ้ยไปดูเยอะมากเลยนะไปดูด้วยความอัศจรรย์นะโอ้คนไทยเฮาเนาะมันจุดไปได้ยังไงมันถึงดาวอังคารไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคือมีวิธีสมัยก่อนน่ะมันเป็นภูมิปัญญาของราชินีสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีไลน์ไม่มีโทรศัพท์ทุกวันนี้เราก็มีอินเทอร์เน็ตส่งถึงเทวดาได้แต่ความเป็นจริงเราก็ต้องอนุรักษ์พญาบั้งไฟเอาไว้ถูกไหมนี่ตำนานพญาแถนเป็นยังไงนะคะคุณกำพลเล่าให้ฟังหน่อยผมมีเวลาเล่าให้ฟังดอกมันยาวมันยาวพญาแถนยาวคุณก็สั้นๆสิบ่มีเวลา เอ้ามาพี่